ยเด็กดีต้องมีวินัยระเบียบมีไว้ให้ปฏิบัติสิ่งของวางจัดทุกอย่างสวยงามหนูอย่ามองข้ามกฎของส่วนรวมสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีจ้าลิงน้อยสายแล้วยังไม่ตื่นนอนอีกเหรอลิงน้อยขอนอนต่ออีกหน่อยนะครับเมื่อคืนลิงน้อยนอนดึกไปหน่อยครับอ้าวแล้วลิงน้อยมัวทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะก็ลิงน้อยดูการ์ตูนเพลินไปหน่อยครับแสดงว่าลิงน้อยไม่มีระเบียบวินัยใช่ไหมจ๊ะแล้วระเบียบวินัยคืออะไรหรอครับพี่แมวระเบียบวินัยก็คือข้อกำหนดที่ทำให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งใดสามารถทำได้สิ่งใดไม่ควรทำทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมซึ่งจะทำให้เด็กๆอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นยังไงบ้างคะลิงน้อยพอจะเข้าใจคำว่าระเบียบวินัยหรือยังครับเข้าใจแล้วครับพี่แมวต่อไปลิงน้อยจะทำตัวเป็นเด็กดีมีวินัยครับดีมากค่ะลิงน้อยแต่ตอนนี้พี่แมวว่าลิงน้อยรีบตื่นไปทำกิจวัตรประจำวันก่อนจะดีกว่านะโอ้โอ้จริงด้วยครับสายมากแล้วลิงน้อยต้องรีบตื่นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนะลิงน้อยลืมอะไรไปหรือเปล่าอันแน่อย่าลืมเก็บที่นอนพับผ้าห่มให้เรียบร้อยด้วยนะลิงน้อยครับผมอะไรบ้างที่เด็กๆสามารถทำได้และอะไรบ้างที่ไม่ควรทำครับพี่แมวถ้าลิงน้อยอยากรู้เดี๋ยวพี่แมวจะพาไปชมพร้อมเพื่อนๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะสอนหนูรู้หน้าที่มีวินัยเด็กดีต้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองก้องเป็นเด็กดีก้องอาบน้ำแต่งตัวเองเหมียวเก็บที่นอนเก็บห้องของตัวเองให้เรียบร้อยไม่รกรุงรังโต้งถอดเสื้อผ้าใส่ลงตะกร้าผ้าเรียบร้อยฝ้ายจัดกระเป๋าหนังสือและถือกระเป๋าไปโรงเรียนเองอ้นเล่นของเล่นแล้วเก็บของเล่นเข้าที่เดิมเจี๊ยบเอาหนังสือออกมาอ่านแล้วเก็บเข้าที่เรียบร้อยเมื่อนัดไม่ใส่รองเท้าแล้วนัดจะเก็บรองเท้าเข้าชั้นให้เรียบร้อยรู้เวลารู้หน้าที่รู้เวลากินอาหารค่ำอ้นไม่มัวแต่เล่นจนเลยเวลาอาหารค่ำเพราะทำให้อ้นปวดท้องได้ถ้าอ้นกินข้าวไม่ตรงเวลารู้เวลาเข้านอนเด็กๆควรเข้านอนแต่หัวค่ำเพราะขณะที่เรานอนหลับร่างกายของเราจะได้พักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้เด็กๆตื่นแต่เช้าอย่างสดชื่นและไปโรงเรียนทันเวลาก้องนอนดึกทำให้ก้องตื่นสายเหมียวเข้านอนแต่หัวค่ำและตื่นนอนแต่เช้าเหมียวจึงไปโรงเรียนทันเวลาเมื่ออ้นกลับจากโรงเรียนอ้นจะทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นหรือดูโทรทัศน์การบ้านของเราต้องทำเองแล้วการบ้านเพื่อนเป็นสิ่งไม่ดีนะครับในห้องเรียนเด็กดีต้องตั้งใจเรียนไม่พูดคุยหรือเล่นกันระหว่างที่คุณครูสอนทำงานให้เสร็จทันเวลาในชั่วโมงเรียนถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องหรือเรียนตามเพื่อนไม่ทันเวลาสอบเราก็จะสอบตกอาจจะทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นเหมียวเจอกระเป๋าเงินหล่นอยู่เหมียวเก็บไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของเหมียวไม่เก็บไปเป็นของตัวเองนักเรียนที่ดีต้องไม่ทำแบบนี้นะคะฝ้ายแอบกินขนมในห้องเรียนก้องลอกกันบ้านนัดที่โรงอาหารเด็กดีจะต้องเข้าแถวซื้ออาหารให้เรียบร้อยทุกคนต้องรู้จักอดทนและรอคอยให้ถึงลำดับของตัวเองแต่ว่าก้องนิสัยไม่ดีก้องแซงแถวแล้วก็ผลักคนอื่นอ้าวก้องทำไมไม่ไปต่อแถวเล่าแย่จริงๆเลยนะการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเด็กดีทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาของส่วนรวมเด็กดีต้องไม่เด็ดดอกไม้หรือทำลายต้นไม้ในสวนสาธารณะก้องเป็นเด็กไม่ดีก้องทำลายต้นไม้ในสวนสาธารณะแต่ว่าแป้งเป็นเด็กดีแป้งช่วยรดน้ำต้นไม้เด็กดีต้องไม่เปิดก๊อกน้ำในสวนสาธารณะทิ้งไว้หรือว่าเปิดน้ำเล่นอย่าเล่นน้ำสิเปลืองน้ำรู้ไหม
เด็กดีต้องไม่ทำลายของส่วนรวมเช่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นหรือโทรศัพท์สาธารณะไม่ขีดเขียนบนกำแพงให้สกปรกเลอะเทอะเป็นต้นเด็กดีต้องไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดต้องช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ทิ้งขยะลงในถังถ้าอย่างนั้นกี้แมวกับลิงน้อยขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองก่อนนะคะอ๋อพี่แมวลิงน้อยขอฝากกันบ้านเพื่อนๆให้ถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอขณะที่เพื่อนๆปฏิบัติตนเป็นเด็กดีมีวินัยส่งมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย